สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม Youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะแนะนำแฟนแมนยูนะครับพอดีไปเจอกับผมนะครับที่บนเกาะสม็์นะครับคือผมไปเที่ยวเกาะสม็มานะครับ ก็ไปเจอแฟนแมนยูบนเกาะอ่ะท่านเชื่อไหมเขาติดตามผมมาน,นานมากนะครับและก็ได้เราได้มีโอกาสคุยกันบนหาดนะครับคุยกันแลกเปลี่ยนภาษาความคิดของแฟนแมนยูนะครับจริงๆอ่ะ,ะอเดี๋ยวผมอ,อนญุญาตแปะให้เครดิตของป้าผมนะป้าป้าเดี๋ยวแปะแปะให้เครดิตของเจ้าของหาดก่อนนะครับก็คือวงเดอะรีสอร์ทนะครับก็อาแปวนะครับเนี่ครับถ้าใครจะไปเที่ยววงเดอะรีสอร์ทนะ ท่านโทรไปเบอร์นี้จบนะครับผมแปะไว้ด้านล่างนะทีนี้ถ้าแฟนแมนยูท่านเนี้เขาพูดตรงประเด็นมากก่อนอื่นเลยผมถามเขานะว่าจริงๆเ่ะเวลาฟังผมพูดถึงข่าวแมนยูอ่ะท่านคิดว่าผมเป็นแฟนแมนยูหรือเปล่าเออเนี่ยแฟนแมนยูท่านนี้เขาเลยตอบว่าจริงๆแล้วอาจารย์นําเสนอเนี่ยผมก็คิดว่าอาจารย์เป็นแฟนแมนยูนะ แต่ผมก็รู้นะว่าอาจารย์เป็นแฟนลิวูน,นะครับก็จริงๆแล้วมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็พูดกันถึงเกมก่อนแข่งกับไบตันนะคือผมบอกเขาว่าเกมนี้ผมทำัน,น้สื่อต่างไม่ได้ทำในไว้เนี่ยจะเสมอหนึ่งหนึ่งเพราะว่าไบตันเล่นในบ้านดีมากก็จริงจริงจริงอ่ะเขาก็อยากให้แมนยูชนะนั่นแหละครับแต่สุดท้ายแล้วผลการแข่งก็ออกมาวันนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของทุกอย่างเลยนะครับก็ โอเคนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับมีเกินนําเยอะหน่อยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกันในช่วงเช้านี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของบรูโน่ฟอนันเดสก่อนนะครับคือเมื่อคืนนี้นะครับหลังจากจบเกมนะครับก็บรูโน่ฟอนันเดสครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับลิสเฟรนะครับซึ่งเป็นแหล่งข่าวนะครับ บุนโอฟานเดสกาว่าผมได้คุยกับสโมสรเกี่ยวกับอนาคตหลายครั้งแล้วนะก่อนที่จะลงมือเซ็นสัญญาผมได้คุยหลายครั้งแล้วและสุดท้ายผมก็เซ็นจริงๆเพราะผมคิดว่าผมจะมีอนาคตที่ดีกับสโมสรแห่งนี้แต่ชัดเจนว่าหลายๆอย่างต้องได้รับการแก้ไข อย่างที่เราได้เห็นในฤดูกาลนี้บูโน่ฟอนเดสครับให้สัมภาษณ์กับริชฟร y นะครับผมแปะทวิ t เตอร์ของโรบูโนไว้เลยนะทีนี้เนี่ยผมมาตามรายละเอียดเชิงลึกให้นะครับในเด e Atlantic ในวันนี้เนี่ยเขาเขียนเรื่องราวของบูโนไว้ว่าแม้กระทั่งสิ่งที่ผมทำในวันนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือทีมได้บูโนกล่าวบูโนพูดแบบยอมรับแบบแมนๆนะครับว่า เขายอมรับว่าผลงานของตัวของบูโน่ตัวเขาเองเนี่ยตามกว่ามาตรฐานนะครับและยิ่งในเกมที่แพ้บไบตัน4-0เนี่ยผมใช้คำว่าหน้าอับอายบูโน่กล่าวนะไม่ใช่ผมกล่าวนะมันหน้าอับอายในขณะที่แฟนบอลเราเนี่ยบางคนถึงขนาดตะโกนด่าท,ทีมของตัวเองรวมถึงผู้เล่นของตัวเองคือจริงๆแล้วนะครับหลายอย่างที่บูโน่พูดเนี่ยเขา สะท้อนอะไรเขาบอกว่าแฟนบอลเปรียบว่านักเตะบางคนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ไม่ควรที่จะสวมเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยแต่เมื่อคืนนี้ท่านจะเห็นเลยนะแต่ผมไม่ได้ดูถา่ายสดนะครับผมอยู่ในระหว่างการเดินทางกลับก็ผมมาดูไฮไลท์ตอนเช้าเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการตันหนึ่งต่อนหนึ่งเนี่ยการเจอกับกองหน้าอย่างทอสซาเนี่ยโอ้โหลีเดอร์เลฟนี่กลายเป็นเด็กน้อยไปเลยครับมันมันหลุดอะมันรั่วมันหลุดแล้ว ใครมันจะไปกันกได้ดูเดเคอรครับน่าสงสารคือคือมันกันไม่ได้อะครับมันจะไปเซฟยังไงอ่ะมันห่างจากปากประตูแค่ไม่กี่เมตรเองครับประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าลูกทีมของแกรแฮมพอตเตอร์เนี่ย15นาทีเนี่ยโอ้โหคือ3ลูกในเวลาการยิงเนี่ยนำแมนยูก่อนหมดครึ่งแรกใช่ไหมคือเอาง่ายๆเบสเซ็ตในชั่วโมงนึงละกันโดนนํำ4ลูกมันไม่โอเคตรงนี้ด้วยนะครับ ทีนี้ในส่วนของประเด็นบูโน่นะผมจะตัดจบกับรายการ Sky ยสปอร์ที่เขาให้สัมภาษณ์ตอนท้ายนะว่าผลลัพธ์คือสิ่งที่มันเป็นใช่ก็ไม่ดีก็แพ้ไนงะมันไม่ดีพอพวกเขาเอาชนะเราพวกเขามีทางออกเสมอกดดันเรายิ่งกดดันหนักมากขึ้นผลการแข่งขันมันก็ชัดเจนมากขึ้นเราทำรายละเอียดหลายอย่าง มันเป็นรายละเอียดที่เล็กน้อยนะไม่ดีเลยคุณภาพจิตใจไบรตันสมควรชนะบูนโน่พูดแบบแมนๆในในในสกายสปอร์นะและเรายังอยู่ในตำแหน่งในเวลานี้เนี่ยเราควรจะโฟกัสผลงานที่ดีกว่านี้ผมไม่อยากพูดถึงอนาคตเลยแต่เราต้องการชัยชนะบุนโน่กล่าวนะครับยังมีอาราภบทไล่าย,ยาวของบุโน่เยอะมากในเดยลติกนะครับ สุดท้ายแล้วอาผมพูดถึงกูรูเลยกูรูพูดถึงแมนยูด้วยนะเกรแฮมพอตเตอร์เขาบอกว่าจริงๆแล้วนะครับมันมีอะไรหลายอย่างเนี่ยอ่าจริงๆหลายอย่างของสโมสรบริทันเนี่ยก็ก็มันเริ่มจากจุดแย่เหมือนกันแต่วันนี้ก็ดีดีนะครับในส่วนของตัวของแกพอเตอร์นะเดี๋ยวจะมีประเด็นของพวกกูรูทั้งหลายนะครับประเด็นของบูโน่นี่ผมก็คิดว่าจะเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีประเด็นของโรนโดนหนักกว่านะครับ แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสตีโนโรนันโดกันนะครับวันนี้มันจะมีประเด็นใหญ่ในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษมีมีรูปหน้ายิ้มท่านเห็นรูปหน้ายิ้มปุ๊บเนี่ยประเด็นตีตีแตกหมดเลยครับอีกอย่างหนึ่งนะครับมันมีบทความในเดียร์แลนติกด้วยว่าโรนันโดกาลังปรึกษาเซอร์เล็กฟูกุสันในการที่จะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงจบฤดูก,กาลนี้เลยนะครับ โรนัล do นะครับตอนนี้นะครับเขามาอยู่ที่นี่ละอยู่กลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งนะครับซึ่งในวันนี้เองเนี่ยมาดากูลูต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแกรมซูเนตยอนดับบินเนี่ยคือเมื่อคืนนี้แมนยูแพ้เนี่ยเขาประนามทีมเยอะมากผมคงจะไม่ต้องไปเอาคำพูดเขามาว่าแมนยูหรอกแต่ผมจะบอกว่าโรนัล do นะครับไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้อีกนะครับก็คือเขาผ่านมาหมดละในความหงุดหงิด ความอะไรหลายอย่างนะครับกับจุดต่ําสุดครั้งใหม่นะครับคือกล้องตัดไปภาพเป็นภาพของอะไรอะ่ะหลังจากที่ปัสกาลกอสเนี่ยยิงประตูดได้ไงแล้วเป็นเป็นลูกที่3หรือเปล่าผมจําไม่ได้นะแต่ว่าภาพตัดไปที่โรนโดนะครับซึ่งยิ้มนะยืนยิ้มเหมือนกับย่อเยอพ้พนรวมทีมนะครับจริงๆแล้วมันเป็นจังหวะที่เราเห็นละว่าใครคือมันมัน,ม,นมันพลาดหมดอะนะครับ ในส่วนของโรนัลดนะครับผมจะมาเจาะประเด็นวน่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพนี้ก็คือยืนกลางแขนออกแล้วก็มองหน้าแบบไม่งุนงิดอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันเดียรนดับบินเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนกับเขากําลังหัวเราะผู้เล่นของตัวเองอะ่ะจริงๆแล้วไม่นะจริงๆโรนัลดเห็นเห็นบ่อยละแล้วมันก็ยังเกิดขึ้นอีกปัญหาเดิมๆนี่คือความหมายนะครับผมตีจากเดนติกให้นะทีนี้ในส่วนของแกมซูเนสเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆอะ่ะตำนานทุกคนเนี่ย ที่ผ่านเกมเหล่านี้มาเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์เขาจะเห็นหมดละในส่วนของความผิดพลาดซึ่งวันนี้ก็ยังเกิดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนเดิมคือคือ,ค,อคือโค้ดแก้ไขไม่ได้ท่านนึกออกไหมโรนัลโ,โดก้ก็ก็บอกก็สีหน้าก็บอกอะถ้ายิ้ม้วเนี่ยคือมันทําอะไรไม่ได้นะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยผลสุดท้ายอะกแ็แพ้แพ้ตามตามสเตตอนแหละแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นพิเศษคือ คริสตีโนโรนโดนะครับวันนี้นะตามรายงานจากสตีเบดแหล่งข่าวจากเดอะแอตแลนติกรายงานว่าโรนโดนะครับกำลังจะกลับไปพูดคุยกับอนาคตที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกรอบกับเซอร์เล็กฟูกุสันซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของโรนโดเนี่ยได้คุยกับเซอร์เล็กหลายรอบแล้วแหล่งข่าวจากเดอะแอตแลนติกนะครับแล้วท่านไปดูในเดลี่เมลเดอะมิลเลอร์ก็ได้เป็นรูปปกของโรนโดถ้ามี กล่าวถึงเซอร์เล็กจะเป็นข้อความลักษณะนี้นะครับเขาบอกว่าโรนโดกับเซอร์เล็กเนี่ยความใกล้ชิดกับรายละเอียดส่วนตัวนะครับกับการย้ายทีมทุกอย่างอยู่ที่ตัวของการปรึกษากับท่านนี้ก็คือเซอร์เล็กฟูกุสันนะครับบทบาททุกอย่างนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้เนี่ยโรนโดยิงไป24ประตูนะครับและเขาเองเนี่ยได้พูดคุยเกี่ยวกับอนาคตกับเซอร์เล็กฟูกุสันมาก่อนหน้านี้แล้ว มาก่อนหน้านี้แล้วท่านคิดว่าใครเป็นคนเอาโรนโ,โดกลับมาก็คือเซอร์เร็กฟูกุสันแล้ววันนี้นะถ้าเกิดโรนันโดต้องการจากไปอ่ะก็คือใครอะ่ะเขาก็ปรึกษาเซอร์เร็กฟูกุสันเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้เข้าพบแล้วนะคุยแล้วนะแต่โรนัโดจะเป็นคนประกาศเองว่าเขาจะไปหรือไม่ไปแต่เขาพบกันหลายครั้งละนะครับทีนี้ในส่วนของโรนันโดนครับยังคงเงียบกับแผนอนาคตของตัวเองนะครับแล้วก็ ไม่ว่าคุณซื้อคนใหม่จะครับจะมาในช่วงเวลาไหนก็ตามนะครับเขาจะเป็นคนตัดสินใจอนาคตทุกอย่างนะครับก็ในส่วนของรายละเอียดของเซอร์เล็กฟูกุซานี่อ่าผมเอาคงเอาแค่นี้นะเพราะว่ามันมีเรื่องของการขายโรนัลโด้ด้วยแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เอาเอาเรื่องราวของโรนัลโดประมาณนี้แล้วกันนะครับแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับเรมารมาต่อกันที่เรื่องราวของเกมนะครับ ก็เกม4ประตูต่อศูนย์เนี่ยโอ้โหโดนคือคือจริงๆอิะมีหลายรายละเอียดเนาะแต่ผมเชื่อว่าหลายหลายท่านจะไม่ได้สนใจตรงนั้นละสนใจในส่วนของหลังจากนี้มากกว่านะครับคือในเกมเนี่ยเรื่องของสีติอะไรเนี่ยแน่นอนครับสักวันหนึ่งเนี่ยไม่วันนี้นะมันก็เป็นวันอื่นหละในอนาคตเนี่ยที่ต้องถูกทําลายนะครับคือแมนยูในฤดูกาลนี้เนี่ยเสียประตูเยอะมาก เสียประตูเยอะมากนะครับส่วนจะเป็นอันดับที่อะไรในประวัติศาสตร์เนี่ยผมขอโฟกัสไว้แค่เหตุการณ์หลังจากนี้ดีกว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูเองเนี่ยจริงๆนะครับควรจะทําผลงานได้ดีกว่านี้นะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยวันนี้แกลลี่ลินิเกอร์คือผมแปลกใจว่าเป็นรูปของแกลลี่ลินิกเกอร์เนี่ยกับโลโก้แมนยูผมคิดว่าเขาจะพูดอะไรผมก็เลยมาแปลบทความดูนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่แกลลี่ลินเกอร์กล่าวเนี่ยหนึ่งความชอบธรรมของาลาบลานิอ่าคุยถึงโค้ชปัจจุบันก่อนนะลินเกอร์กล่าวว่าตอนนี้ตัวของาลาบลานิเนี่ยได้สะท้อนปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาแล้วโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้แคร์บอร์ดบริหารเดี๋ยวจะมีประเด็นของลาฟนะเดี๋ยวผมจะเอามันละเอียดยิบเลยนะครับลินเกอร์กล่าวว่าลาฟเองเนี่ยวันนี้เขารู้สถานก,การณ์ของตัวเขา มันเป็นบทบาทที่แย่มันเป็นบทบาทที่แย่คือเขารู้ทีมของเขาตั้งแต่ก่อนลงสนามแล้วว่าทีมของเขาเนี่ยจะสามารถยืนหยัดได้แต่สุดท้ายนะครับมันเป็นความพ่ายแพ้ที่น่าอายรับต้องมาอธิบายนะครับเดี๋ยวรอสิ่งพิเดน,นของเขาล้วกันนะครับตั้งแต่ขอโทษยันยันหลังจากนี้นะครับแกลลี่นิเกอร์กล่าวเพิ่มนะครับว่าจริงๆแล้วชัยชนะเหนือวัตฟอร์ดเนี่ยมันเป็นเกมที่ต่างเลยมันเป็นเกมที่ต่างเลย เพราะว่าอะไรเพราะผู้เล่นเนี่ยมีความสามารถในการที่จะเล่นเกมได้ดีกว่าวันนี้แต่ดูเหมือนว่าเกมกับไบรตันเนี่ยซึ่งเราก็รู้ก่อนแข่งแล้วว่าเขาเขาต้องการชัยชนะมากๆสําหรับไบรตันนี่นะและอย่างหนึ่งเนี่ยนักเตะบางคนที่ตัวของลาฟรานิสส่งลงสนามมันสะท้อนมันสะท้อนให้เห็นว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเล่น,นกับแมนเชสเตอร์ยูไ็ดเลยอันนี้คือสิ่งที่ลับไม่สามารถที่จะคุมนักเตะได้ มันมาพลาดตรงนี้นี่แหละรีนิกเกอร์เขาพูดตรงๆเลยนะครับและอย่างหนึ่งนะครับปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสภาพจิตใจฟื้นยากเหลือเกินนะครับจริงๆแล้วทีมแพ้หรือทีมชนะมันต้องชนะอย่างต่อเนื่องนะแต่ว่ามันฟื้นยากเหลือเกินนะครับนี่คือในส่วนของลีนิกเกอร์นะทีนี้นะครับมันมีเรื่องของหลังจากแพ้ในเกมนี้คือมันเป็นบทความในเดียร์นติกนี่แหละนะครับที่บรรณาธิการคือ อดัมเซลโกโเนเขียนไว้นะครับเดี๋ยวท่านท่านเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องเงินเดือนเลยคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยพลาดยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแน่นอนแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้อะผมเคลียร์เรื่องงบเลยเอารูปเอาต่อจากแกลลีนิเกอร์เลยนะครับตอนนี้บรรดาซูเปอร์สตาร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะต้องถูกหักเงินเดือน25%ผมบอ,อก่าเลยหักเงินเดือน25% โรนโดรับอยู่5 0 0แสนใช่ไหมเอาง่ายเงินปัจจุบันเนี้ยอ่าเดี๋ยวเคลียร์ทีละประเด็นเลยนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่สามารถไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบางคนจะต้องถูกหักเงินโดยเฉพาะซูเปอร์สตาร์นะ25% 3. โครงสร้างแผนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสะเทือนเพราะการการไรายได้ไรายได้จากเกมยุโรปคือถ้าเกิดได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะ บเบสเซตคุณเนี่ยไม่ต่ำกว่า100ยล้านปอนด์ได้แน่นอนนะครับยิ่งคว้าแชมป์นะเงินสดอย่างน้อย71ล้านปอนด์เกือบ72ล้านปอนด์เนี่ยได้ในวันที่คว้าแชมป์อันนี้ไม่รวมแต่รอบแรกนะคือ,อไรายได้มันมหาศาลมากแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ผ่านตรงนี้4ประเด็นที่4นะครับการพลาดแชมป์ไลีกทำให้ทีมเนี่ยถูกตัดทอนเงินลงประเด็นที่5ค่าจ้จ่ายรายสัปดาห์ของโรนัด จาก385,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ผมไม่รวมเงินนอกนะเงินนอกเขาเติมให้เป็น500,000เนี่ย385,000ปอนต์ต่อสัปดาห์จะลดลงเหลือ288,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เมื่อหัก25%แล้วโรนันโดเล่นยิงขนาดนี้แล้วเขาถูกลดเงินเดือนลงอะ่ะท่านคิดว่าโรนันโดจะอยู่ต่อไหมเออนี่คือประเด็นสำคัญนะครับวันนี้ผมจะพูดละเอียดเลยนะอ,อทีนี้ความล้มเหลวนะครับ ความล้มเหลวกับเกมของไบตันสะท้อนถึงปัญหาเยอะมากอ่ายูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยกับยูโรป้าลีกเนี่ยเงินคนละแบบกันบอกไว้ตั้งแต่แรกเลยเมื่อกี้โรนโดโดนหักเงินนะครับจาก385,000เหลือ288,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ก็ยังเยอะอยู่นะแต่โดนหักนะคือเขารับอยู่5 0 0 0 0นยังไงก็รับ5 0 0 0 0นนะครับแต่ถูกตัดนะครับในส่วนของไรายได้คนที่2คือ DKR 375,000ปอนด์จะเหลือ281,000ปอมนห ดิคาไม่มีรายได้พิเศษแล้วนะครับโดนหักแน่นอนแล้วก็ทีนี้มาพูดถึงเงินรางวัลนะครับในยูฟ่าแชมเปี M ้ยนลีก e เนี่ยถ้าใครคว้าชแชมป์นะ71.66ล้านปอนด์คือเงินได้ไงและท่านที่ดูแต่ละนัดนะนัดมันจะมีเงินเข้ามาเน็ตเน็ตเน็ตเนลยนัดหนึ่งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสโมสรจะได้เงินประมาณ16.83ล้านปอนด์16.83ล้านปอนด์ต่อน,นัดลองคูณ10นัดสิ มันเป็นเงินไม่ใช่น้อยนี่ยังไม่ไรวมแชมป์เลยนะแชมป์เจ็ดสล้านปอนด์โอเคไหมครับนี่คือรายละเอียดเงินมันเยอะมากแลวดูความจุของสนามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซีอันนี้เขาไปในส่วนของแมนยูนะนี่คือเงินที่แมนยูจะพลาดเงินที่แมนยูจะพลาดอาโอเคนะครับทีนี้ในส่วนของเอเล็กตันแฮกเขามีการพูดถึงนะคือเขาไม่รู้หรอกว่าตอนนี้แมนยูจะจบอันดับที่อะไรเพราะมันยังไม่ปิดลีก แต่เตนแฮกเข้ามาเนี่ยแน่นอนครับเขาจะมีเงินในการซื้อนกเตะส่วนหนึ่งแต่แผนการทําทีมอาจจะต้องถูกตัดบางอย่างออกไปเนื่องจากแมนยูไม่ได้เล่นอยู่ฟาแชิมบริตไงโครงสร้างเงินที่ผมพูดเมื่อกี้จะถกูกตัดไปนะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับทีนี้มาดูบทสัมภ,ภาษณ์ล่าสุดของจอห์นโอไบอันจอห์นโอไบอันนะครับพูดถึงเอล็กตนแฮกยังไงในเดียนาติกนะครับเตนแฮกยังมีภารกิจในการทําแต้มของ อจัจจคให้ขาดจาก PSV คือมันเหลือแค่3นัดนะ่ะไหนเสาร์ทิดไม่รู้วันนี้แข่งหรือเปล่าหรือเมื่อคืนแข่งนะผมไม่ได้เช็คนะแต่แต้มขาดเมื่อไหร่เนี่ยหมิถุนายนเขาจะมาทํางานนะครับเต็นแฮก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแน่นอนครับแมนยูจะไม่ได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์แน่นอนแล้วแต่อย่างไรก็ตามบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเอเล็กตันแฮกคือเต็นแฮคได้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าเขาเองเนี่ยจะสร้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย ตอนนี้ที่สิ่งที่เขาทำอยู่กับอจัจจคเนี่ยในวันนี้นะก็คือการสร้างสารค์เกมและการเล่นที่สนุกแต่เมื่อคืนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สนุกด้วยนะครับก็นี่คือสิ่งอีกสิ่งนึงที่มาเปลี่ยนนะครับในส่วนของกูรูได้พูดถึงการมาขอเล็กเตนแฮกว่ายูเรนทิมเบอร์ลิซานโดมาร์ติเนสเซบาสเตียนฮันแลเนี่ยคือสิ่งที่เป็นข่าวคตนักเตะที่เป็นข่าวกับแมนยูเนี่ยแน่นอนครับ ดิวบางดิวอาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรอะ่ะแมนยูไม่ได้เล่น u ยู่ฟาชมเยนลีนะครับดังนั้นโอ้โหผมว่าบอกเลยว่าตั้งแต่พลาดอยู่ฟาชมเยนลีเนี่ยมีผลกระทบกับทีมมากจริงๆนะครับก็น่าจะพอแล้วนะกับเอเล็กเตนแฮกประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลับลนิกกันนะครับผมบอกได้เลยว่าผมถ้าผมเป็นโค้ชอย่างลับนะผมก็สงสารตัวเองเหมือนกันนะ คืออย่างนี้ครับ,รบลาฟลานิตเองเนี่ยได้ออกมาขอโทษผมแปะภาพการพูดขอโทษเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วไปเลยนะครับ,รบลาฟลานิตนะครับยอมรับนะครับว่าเกมที่แพ้อ่าไบรตันเนี่ยแมนยูเสียไปถึง52ประตูนะครับ52ประตูในฤดูกาลนี้เนี่ยแย่สุดละแย่มากนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยในขณนะดเดียวกันเนี่ยผลงานนะครับทำให้เขาเองเนี่ยอยู่อันดับ6ของตารางพรีเมียร์ลีกนะครับ คือแมนยูเองเนี่ยยิงประตูได้น้อยลงเสียประตูมากขึ้นนะครับแมนยูเสียประตู63ลูกมากมากๆอ่ะในปี1 9 7 8งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดถึงพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับเขาจบอันดับเก้าในดิวิชั่นหนึ่งในตอนนั้นเนี่ยเสียไปหกสิบสามลูกวันนี้แมนยูเสียห้าสิบสองลูกนะครับถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกนะมันแย่สุดละ แต่ถ้าเป็นดิวิชั่น1นเนี่ย63ลูกในปี1979นะครับเคลียร์ธีลประเด็นนะและทีนี้นะครับในส่วนของลารดัรนิดเองเนี่ยได้ออกมาขอโทษนะครับอ่ะฟังข้อความของลารับนะครับมันเป็นเกมที่แย่มากตั้งแต่เขีรยบอลละจนถึงนาทีสุดท้ายทีมเราไม่ดีพอเราสามารถตอนนี้ขอโทษนะครับกับความพ่ายแพ้และหน้าอับอาย เราทำได้แค่ขอโทษเท่านั้นรับกล่าวกับ Sky Sport n e w นะครับด้านหลังฉากหลังจะเป็นไบรตันนะในงานแถลงข่าวเลยคือรับไม่ต้องมีแคร์ละผมว่ารับทำถูกเลยคือไม่ต้องมีแคร์บอลหรอกเพราะว่ายัางไงคุณก็ขึ้นที่ปรึกษานะครับทีนี้ในส่วนของรับเองก็บอกนะครับว่ามันเป็นเกมที่แตกต่างกันออกไปนะครับเราไม่มีพื้นที่เล่นมากมายเขากดดันบอลเราเราเสียบอลง่ายและเขาไม่เคยจะหยุดกดดันเลย ผมไม่คิดว่านะผมจะเพิกเฉยนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้แต่ดูเหมือนว่าพื้นที่ของไบรตันเนี่ยมีม,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 มีมีโอกาสเล่นเกมมากเกินไปอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวของลับก็ตอบประเด็นของเทนฮักเลยนะว่าเราไม่ได้คุยกันเรายังไม่ได้คุยกันเลยว่าจะทำอะไรอย่างไรหลังจากนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับในเวลานี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับมันเป็นเรื่องที่ยาก และอย่างหนึ่งนะครับตัวของรับรานิกก็กล่าวนะครับว่าแน่นอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะต้องเข้าสู่การเซ็นสัญญาก,กับนักเตะใหม่อย่างน้อย6-8คนเลยทีเดียวรับกล่าวนะครับรับยอมรับแบบแมนแมนเลยอะ่ะรับระิกนะครับก็บอกนะครับว่าผู้เล่นในสโมสรที่กำลังจะออกไปวันนี้เขาไม่ได้มีส่วนร่วมกับเรามากนะักเอลิกเอลิกเทนฮกเป็นกำลังนำในลีกดัชชยูใช่ เขากำลังพยายามที่จะพาอาแจกคว้าแชมป์ให้ได้และจบฤดูกาลเราถึงจะต้องมาคุยกันกับรายละเอียดในท้ายที่สุดฟุตบอลจะเป็นเรื่องที่ง่ายสําหรับทีมที่ชนะแต่อย่างไรก็ตามมันชัดเจนแล้วนะครับว่ามีผู้เล่นชั้นนําของเราไม่กี่คนเท่านั้นที่อยู่ในระดับที่น่าพอใจผู้เล่นชั้นนําไม่กี่คนเท่านั้นที่เล่นได้น่าพอใจนะครับและอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่รับบอกก็คือ เนม,มายามาติสเนี่ยเขาก็ได้ยืนยันการเจรจากับทีมออกไปแล้วฟิลโจนไก่เหล็กบายี่บอกเพื่อนร่วมทีมในห้องแต่งตัวแล้วโรโนัลโดไม่น่าจะไปที่อื่นนี่คือคําพูดของลาฟนะโรนัลโดไม่น่าจะไปที่อื่นเดี๋ยวรอดูคุยกับเซอร์เลสเรกุสันก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนในส่วนของอ๋ออีกประเด็นหนึ่งโคตรน่าสนใจเลยผมเห็นใจลาฟนะผมแปะทวิตเตอร์ของโรโมโนโไว้ภาพเดี่ยวนี้บอกอะไรเราบอกว่า ผมต้องการกองหน้าคนใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วผมรอคำตอบจากคณะกรรมการคือมีดีลของหลุย ias, ดีอาสมีดีลของหลุยดีอาสที่ลิพูได้ไปมีดีลของยูเลนอาร์เรสที่แมนซิตี้ได้ไปมีดีลของดูซานมาลาฮิทที่ที่ตอนอยู่กับฟิออเรนตินา่าก่อนที่ยูวนตสจะได้ไปแต่บอร์ดไม่ไม่นะครับ นี่คือความน่าเห็นใจนะผมผมครับผมก็เป็นโค้ดไงและโค้ดเจออย่างเงี้ยคือไม่สนับสนุนแต่คุณแค่คุมทีมต่อไปมันมันผิดที่ใครอะ่ะมันก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้พอสําหรับลาฟนะครับจริงๆอะ่ะมีบทความของเจอรกี้คอปด้วยอะ่ะถ้าลองฟังดูสิบางคนแบบข่าวแมนยูไม่อยากจะฟังนิพูเลยจริงๆมันเป็นแค่เก็ตความรู้แค่นั้นเองนะครับไม่น่าเชื่อว่าการตัดสินใจของบอร์ดลิเวอร์พูลเนี่ยในการเซ็นสัญญาก,กับลุยดิอสัสในเดือนมกราคมเนี่ย เปลี่ยนแปลงทั้งดูการเมื่อคืนดีอาร์ตก็ยิงตีเสมอเนาะเขาอยู่ในดับต้นๆของลิทิอุปหูซึ่งเจเกนครอบเป็นคนบอกบอดนะเซนทันทีเซนดีอาร์ตทันทีเราพลาดเขาไม่ได้เขาเป็นผู้เล่นระดับท็อปเมื่อกี้ของลับเขาตอบไม่แต่ครอบบอกบอดให้เซนทันทีและลิเวอร์พูก็เซนทันทีนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงระหว่างลิเวอร์พูกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ผมเข้าใจรับเลยผมเข้าใจรับเลยนะครับวันนี้บทความรับลันนิดก็จะละเอียดมากๆนะครับก็เข้าใจว่าวันนี้นะครับสิ่งที่แมนยูจะต้องเปลี่ยนแปลงคืออะไร1เดี๋ยวจบฤด,ดูกาลนี้อนาคตของผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะออกมาละว่าโรนโดหลังจากปรึกษากับเซเ e ก t ว่าจะย้ายหรือไม่ย้ายรอดูกันนะครับก็ผมเห็นใจรับนะรับก็จะเจอบทความอย่างนี้แหละอยู่ในนั่น,นึงอะ่ะผมว่าเขียนได้ถึงใจดีนะครับ ก็ต้องขอบคุณบรรทิการั้ด้วยนะครับแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิวนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับว่าวันนี้มีดีวอะไรเคลื่อนไหวบ้างผมจะเปิดประเด็นของยูริติเลรมองก่อนนะครับเรื่องราวของยูริติเลรมองเนี่ยล่าสุดนะครับสโมสรอาร์เซนอลนะครับจริงๆแล้วติเลรมองเป็นข่าวกับแมนยูมานานมากเพราะตัวเขาเองเนี่ยห เขาต้องการไปเล่นสโมสรใหญ่แต่ต้องมียูฟ่าแชมเปี้ยนีกติดตัวด้วยนะมันจะดูดีที่สุดนะครับวันนี้นะครับกลายเป็นสโมสรอาร์ซอนนะครับที่ได้ยื่นข้อเสนอให้กับตีเรมองผมเคยพูดเรื่องนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะ40ล้านปอนด์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับตามรายงานจากเดอะแอตติกนะครับรายงานว่าตีเรมองนะครับใกล้บรรลุข้อตกลงกับอาร์ซอนมากๆในขณะที่ตีเรมองกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับและอย่างหนึ่งนะครับ อาร์ซอนจะปล่อยโม,มเมตเอนินีซึ่งเป็นกองกลางออกไปเป็นฟีเอเยนดังนั้นเขาต้องการกองกลางคนใหม่กันนิชกกาก้าหรือหรือสัญญา2ปีไงซึ่งตอนนี้นะแมนยูเนี่ยแมนยูเนี่ยไม่ได้มีความคืบหน้ากับตีเรมองเลยคือก่อนหน้านี้สนใจจริงแต่ไม่มีความคืบหน้าเลยนะครับดังนั้นนะครับโอกาสที่อาร์ซอนจะได้ตีเรมองเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นนะครับแมนชเชสเตอร์ยูต็ดเองเนี่ยก็ น่าจะเสียตีรรมองไปอะนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันคือโค้ดใหม่ก็ยังไม่มาไงขนาดที่สโมสรอ,อื่นเนี่ยเขาเจราจาดีลใหม่กันไปไกลแล้วนะครับก็เอามาแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับในดีลของตีลรมองคือจะต้องพลาดแน่นอนประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลูเบนเนเวสกันนะครับวันนี้เรื่องราวของลูเบนเนเวสนะครับเขาต้องการอยู่พิม์รีกมากกว่าไปลาลิก้านะครับ ตามรายงานจากแอตแลนติกนะครับรายงานว่าลูเบเนเวสครับกองกลางของวูฟนะครับก็ต้องการอยู่กับพเมยรีกต่อนะครับทีนี้เนี่ยสโมรสรที่สนใจเนี่ยก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นหลักๆเลยมีอาร์ซอนอาร์ซอนกำลังจะเป็นเซนตีเลมองไงดังนั้นเนเวสเนี่ยมีโอกาสสเปอร์ก็เช่นกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเอเย่นอย่างจอห์นเมนเดสอะซึ่งเป็นเอเย่นของโรนโดสนิทกับแมนยูอะนะครับ คือนเนวสก็ออกมาเปิดนะครับว่าเขาต้องการอยู่พิมพ์ลีกต่อไปมากกว่าที่จะไปลาลิกา้าดังนั้นนะครับในตอนนี้นะครับบู๊แฮมตันได้ตั้งค่าตัวของรูเบนเนวสไว้อย่างต่ําที่70ล้านปอนด์นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องทุ่มเงินประมาณนี้นะครับแล้วก็ในสื่อเขียนไว้ว่าไม่บังคับขายด้วยต้องจ่ายประมาณนี้ถึงจะยอมปล่อยตัวนะครับแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของพอพอกบากันนะครับไม่ใช่หมายความว่าแมนซิตี้เนี่ยอาจคือจะไม่เซ็นพอนะมีโอกาสเซ็นได้นะครับล่าสุดนะครับสโมสสแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกำลังจะเซ็นสัญญากับกองกลางคนใหม่หลังจากปิดดีลของฮาลันเนี่ยดีลของฮาลันแมนยูก็ไม่ได้รุ่งยุ่งอะไรเขานะเนี่ยจะเซ็นกับกองกลางคนใหม่ตอนนี้มีคำพูดถึงพอพอกบาในรายงานของไมค์คีแกนคาพูดนะคือพอพาเป็นฟรีไง และก่อนหน้านี้เขาจะไม่เซ็นนะแมนเชตี้เป็นข่าวว่าจะไม่เซน็นและตอนนี้ไม่มีอะไรก้าวหน้านะระหว่างแมนซิตี้กับปารีสอ่ะคือยังไม่มีใครเซน็นและการพูดคุยกันเนี่ยกองกลางอย่างแฟรงกี้จอจ์เนี่ยเลสูงเลสสูงคืออะไรคือค่าใช้จ่ายกับเพดานเงินสูงล่าสุดนะครับก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่ในดิลของพอพ็อกบาเนี่ยกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะ เกิดขึ้นได้นะครับอาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับก็เออเอาว่ากันไปนะครับก็จริงๆอะ่ะมันก็เป็นรายละเอียดที่ไม่มีอะไรซับซ้อนนะก็เขาเป็นฟรีเย่นอ่ะแมนซิสตี้จะเซ็นพกบาก็เซ็นได้นะครับแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเที่ยวบินนะครับก็จะเป็นเกมที่กรุงเทพครับวันที่12รกรกฎาคมใช่ไหม ผมก็ไม่ได้ไปดูนะผมไม่ได้มีตัวไม่มีอะไรหรอกนะครับก็จะจะติดตามข่าวเอาละกันนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไเตดกับลิเวอร์พูลนะครับที่จะมาพรีซีซั่นที่ประเทศไทยเนี่ยดูเหมือนว่านะครับตอนนี้นะเขากำลังติดต่อเครื่องบินเช่าเหมาลำแบบจัมโบงงงไหมครับเอาไว้ง่ายในในในเดอะมิลเลอร์สปเนี่ยเขารายง,งานว่าตอนนี้เจ้าที่โอเลฟอร์ดเนี่ยกับเจ้าที่ที่แอนฟิลเนี่ยที่มาจากแอนฟิลเนี่ย เขากำลังหาทางให้2ส,สมโมสรเนี่ยมาในเครื่องบินลําเดียวกันเครื่องบิน Airbus A380 นะครับเป็นทเที่ยวบินที่จุผู้โดยสารได้มากที่สุดเนี่ยและบินได้6 000ไมล์เนี่ยเป็นเที่ยวบินที่เหมาะที่สุดเพราะว่าเครื่องบินเนี้สามารถที่จะบรรทุกผู้โดยสารได้471คนและเป็นเที่ยวบินที่จะบินมาไทายจากอังกฤษเลยนะครับก็ทีนี้เนี่ยเป็นเที่ยวบินที่สดวกสบายที่จะพาผูเ้เล่นของลิเวอร์พูล ที่มีเอเล็กตนแฮกเป็นผู้นำทีมแล้วก็โจ k เกนคอปนะครับก็จะพาจะพาลูกสมุนนะี่มาที่ราราชมังใช่ไหมเออนี่ยและครับก็ในเวลานี้นะครับเที่ยวบินนี้เนี่ยกำลังกิจจาก,กันนะครับก็คาดการกันว่านะทั้งแมนยูและลิเวอร์พูลเนี่ยความจุเครื่องบินตั้งเท่าไหร่อ่ะ471ที่นั่งอ่ะแมนยูกับลิเวอร์พูลคงจะไม่บรรทุกครอบครัวมาหมดหรอกนะครับก็จะมาเที่ยวบินในลำเดียวกัน เที่ยวบินนี้นะครับชื่อว่าเที่ยวบินแอร์บัส a สามแปดศูนนะครับเป็นเครื่องบ,บินโดยสารที่ใหญ่ที่สุดอะไรไง่ายใหญ่ที่สุดในโลกเลยแหละอะตอนนี้นะก็รอดูกันนะครับบิน6,000ใไมลมามากรุงเทพนะครับเราจะได้เห็นการลงจอดที่ท่ากาศายามที่มีผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและผู้เล่นของลิเวอร์พูลมาในลำเดียวกันนะครับก็เป็นบทความดีๆนะจากไซมอนมันหลอกนะครับแจ้งให้กับแฟนแมนยู Man u, และแฟนลิเวอร์พูลทราบ ประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับบุนโอฟอนเดสครับได้ออกมาเปิดใจแล้วนะครับว่าจริงๆแล้ววันเส,สัญญาเนี่ยผมเองเนี่ยก็เซ็นสัญญานะคิดว่าอนาคตแมนยูจะดีนะและไม่คิดว่าต้องมีอะไรหลายอย่างที่ต้องแก้ไขามากมายขนาดนี้นี่คืออาจจะเป็นสิ่งที่บุนโอนฟอนเดสตัดสินใจพลาดไป แต่ผมไปเที่ยวไม่พลาดนะคือคุณรับเงินเดือนจากสโมรสรแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยแน่นอนคุณเต็มที่กับสโมรสรไปเถอะนะครับแมนยูเนี่ยสถานการณ์มันแย่ในวันนี้มันไม่มีใครแย่ทุกวันเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าจะต้องเริ่มทํานะถ้ายังคิดอย่างเดียวอ่ะมันไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกนะครับแล้วก็ในส่วนของคริสตินโรนโดนะครับก็ประเด็นใหญ่ที่สุดก็คือหนเป็นเรื่องในสนาม แต่ที่เป็นประเด็นที่ดีเป็นเด็ดที่สุดในวันนี้คือการปรึกษาเซอร์เล็กฟูกุสันในครั้งสุดท้ายเนี่ยในการที่อาจจะย้ายทีมนะครับคนที่เอาเซอร์เล็กคนที่คนที่เอาโรนโดมาก็คือเซอร์เล็กคนที่โรนโดคนที่อาจจะเอาโรนโดไปก็คือเซอร์เล็กเหมือนกันคือเขาอาจจะไม่อนุมัติอะไรหรอกแต่เขาคุยกับบอร์ดให้ได้ท่านงงไหมผู้ใหญ่คนคนใหญ่คนโตบอกคุณมีสัญญาอาจจะเซอร์เล็กพูดให้อาจจะไปได้ง่ายขึ้นเพราะอะไรวันนี้แมนยูมาอยู่ในจุดที่ จริงๆโลโ้วนต้องอยู่ในทีมที่ดีกว่านี้เพื่อเก็บความสําเร็จนะครับอายุเยอะแล้วนะไม่ใช่ต้องมาวิ่งตามบอลแต่ต้องเก็บความสําเร็จสร้างความสําเร็จให้กับแฟนบอลแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เรื่องราวของแกรี่ลินิเกอร์นะครับถือว่าผมก็ถือว่าเป็นเประเด็นใหญ่นะเขาพูดถึงลับฉีกขาดหมดเลยพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูนเตพูดถึงการลดเงินเดือนนะครับแมนยูไม่ได้เล่นอยู่ฟ่าชั่มอีกต้องโดนลดเงินเดือนแน่นอนนะครับ แล้วก็คําขอโทษของอ่แล้วก็เรื่องราขอหลิกเตนแฮกนะครับก็คือล่าสุดก็คือตอนนี้เขาโฟกัสที่การปิดหลีกให้ได้แชมป์นะครับเหมือนที่ลาบพูดอะ่ะและรายละเอียดจะมาคุยกับลาบอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของลาบนั่นเองนะครับได้ออกมาขอโทษก่อนเลยนะครับขอโทษนะครับยอมรับผิดลนะแต่ว่าผมเข้าใจนะมกราคมต้องการเซ็นสัญญากับลุยดิอาร์สต้องการเซ็นสัญญากับดูซานต้องการเซ็นสัญญากับยูเนียนอาร์เรส บอร์ดตอบว่าไม่มันจบตรงนี้นะครับมันจบอย่างนี้แหละโค้ดเนี่ยคนเป็นโค้ดเนี่ยผมเข้าใจนะผมเข้าใจรับเลยแหละใครจะด่าจะว่าโค้ดก็เป็นคนรับคนสุดท้ายอยู่ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของดิวนะครับดิวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นข่าวกับใครวันนี้แมนยูจะเสียตีเลอรมองให้กับอาร์เซนอลเพราะว่าอาร์เซนอลใกล้ปิดดิวตีเลอรมองเต็มทีนะครับก็ได้เล่นอยู่ฟันชเปริกด้วยนะครับไม่มีอะไรพลิกโผลนะในส่วนของลูเบนเนเวสออกมาเปิดนะครับว่าเขาจะอยู่กับพิมพิีกต่อ เขาไม่อยากไปลาลิก้าค่าตัวในการย้ายทีม70ล้านปอนด์นะครับแมนยูต้องทุ่มอยูแล้วล่ะนะครับในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นพอพอกบาพอกบาเนี่ยก็จริงๆอ่ะมีโอกาสเซ็นได้นะแมนซิตี้เซ็นได้เพราะเขาจะเป็นฝีเย็นนะครับก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ